ชีวิตที่สี่แยกครอบครัวมาจากไหนครับ1 ทุ่มพ่อผมชื่อนายไฟสนทิพย์ลมครับมาทำบุญให้พ่อครับคิดถึงพ่อครับผมลำบากมากเลยครับอยู่กับแม่แม่ก็ทำงานครับยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง3 ขวบครับกำลังจะเข้าโรงเรียนครับเรามีกันอยู่แค่3 คนและแม่ก็หาเงินคนเดียวครับเด็กชายรัชพลทิพย์ลมครับผมอายุ8 ขวบทำไมถึงอยากมาครับเพราะผมจะมาทวงประชาธิปไตยให้พ่อครับผมจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยทุกวันที่10ครับถ้าวันไหนว่างผมก็มาครับแล้วแต่ครับพวกพี่ก็จะเดินกันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะได้ความยุติธรรมจนกว่าจะชนะจนกว่าเขาจะยอมรับว่าเขาทำผิดเพราะว่าคนเราไม่ได้ทำผิดเพราะว่าพวกประชาชนที่มานี่ไม่มีปืนไม่มีกระสุนไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ไม้กับนักยางติ๊กและจะยิงกันอย่างนี้เนี่ยไม่มีหรอเขาบอกว่าฆ่ากันเองเสื้อแดงฆ่ากันเองเสื้อแดงไม่มีปืนไม่มีอาวุธทั้งนั้นบอกฆ่ากันเองแล้วกระสุนลูกปืนหากันง่ายๆหรอซื้อได้ง่ายหรอเขาจะรับไม่รับก็แล้วแต่พวกพี่ก็จะเดินกันแต่เฉพาะตัวพี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลูกมีทำเพื่อลูกวันนี้ทำเพื่อเพราะว่าเด็กเขายังเล็กอยู่เขายังไม่รู้เรื่องที่อยู่ก็พ่อก็มาจากไปอย่างนี
สพติดเยอะมากแล้วก็เราก็อยากจะให้เราเนี่ยบ้านเมืองที่เดินหน้าไปได้นะคะแล้วก็เพื่อว่าเอาประชาธิปไตยแล้วก็เอาความสุขของเรากลับคืนมาเหมือนเดิมดิฉันมาด้วยอุดมการณ์ของดิฉันเองนะคะมีจิตมุ่งมั่นของดิฉันแล้วก็เช่นรัฐบาลนี้นะคะเวลานี้คือเขาเป็นรัฐบาลทหารอยู่ไปใต้อันเดอร์ของอาร์มี่กองทัพซึ่งดิฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ดิฉันต้องการรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยโดยที่ประชาชนเลือกมาแล้วเขาก็มาโค่นอำนาจของเราไปทำให้เราโกรธมากเราไม่ชอบสิ่งนี้นะคะเพื่อให้ยุบสภาคืนอำนาจให้เราแล้วเราก็จะไปอีเล็กชันไปเลือกตั้งใหม่นะคะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการได้รัฐบาลที่เราต้องการฉันก็จะมาชุมนุมเรื่อยๆจนกระทั่งว่ารัฐบาลยุบสภาและมีการเลือกตั้งจะหยุดพักถ้าเป็นมีการมีมิทติ้งหรือมีอะไรต่างๆได้เราก็จะออกนะคะเพราะเวลานี้บ้านเมืองมันเสียหายไปมากแล้วโลกก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้แล้วก็รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่โหดร้ายฆ่าพี่น้องประชาชนเราซึ่งดิฉันก็ร่วมเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะดูภาพต้องเข้ากันกฎหมายต้องมีกฎหมายเดียวแล้วไม่ต้องมาบังคับเราเราต้องทำไปได้ที่สุดไม่ต้องเข้าข้างใครนะคะใช้กฎหมายโดยที่ว่าเป็นกฎหมายประชาธิปไตยคือพูดง่ายๆว่าเหมือนที่ทั่วโลกเขาใช้อะเดโมแครซีนะคะที่ทั่วโลกเขาคือปกครองโดยประชาธิปไตยโดยอันนี้ก็หมายกษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงสิทธิเสรีภาพของตัวเราเองการคอนโทรลของทหารนะคะไม่ชอบของพม่าไม่อยากผมชอบการอิสระทางซองซิจิมีเงินประกันแล้วจะเรียกเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะ1ล้านขึ้นไปใช่ไหมพวกแกนนำใหญ่ๆเขาหาได้แล้วก็ยังไม่ได้ขาดอะไรก็ไม่รู้ก็เคยไปถึงศาลอ่ะเพราะว่าจะปล่อยเดือนพฤศจิกายนนะทนายของพวกแกนนำไม่เห็นปล่อยเลยลอยกระทงไปแล้วติดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยตัวเองใช่ไหมเขาก็มีภารกิจต้องทำอีกหลายอย่างเราอ่ะเราอยู่ข้างนอกเรายังอัดเลยแล้วเขาอยู่ข้างในอ่ะอย่างน้อยเขาก็ได้ออกมาทำอะไรหลายอย่างนะเสียเวลาอยู่ในนั้นเนี่ยเสื้อแดงมาเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเขามาทวงประชาธิปไตยเฉยมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันไม่ยุติธรรมไงป้าก็อยากจะมาเรียกร้องความยุติธรรมก็น้อยใจเรื่องอะไรล่ะแบบว่ารัฐบาลน่ะเขาไม่ยุติธรรมกับเสื้อแดงไงแล้วก็น้อยใจแบบที่เรือเสื้อเหลืองเขาก็เห็นไหมไม่เคยทำอะไรเลยก็ทำเสื้อเหลืองทำอะไรผิดเขาก็ไม่เห็นทำเขาก็ไม่จับเข้าคุกเข้าอะไรอย่างเงี้ยพอเสื้อแดงทำนิดทำหน่อยเขาก็จับเข้าคุกอย่างเงี้ยอย่างน้อยใจอย่างนี้เพราะว่ามันมีความยุติธรรมหรือแบบว่ารัฐบาลมันแบบอะไรล่ะมันโหดเหี้ยมแบบว่าอะไรล่ะฆ่าประชาชนด้วยกันน่ะมันรุนแรงเกินไปอ่ะประเทศไทยก็ไม่มีอย่างนี้หรอกในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นไหมล่ะยิงฆ่าทหารฆ่าประชาชนน่ะเขาก็บอกไม่ได้ฆ่าทั้งที่เห็นปืนรัวอยู่ก็ยังบอกว่าไม่ได้ฆ่าประชาชนเราเห็นกระตาอยู่ก็ยังแก้ขัดแก้บอกว่าไม่ได้ฆ่าประชาชนที่เราจุดมุ่งหมายของประชาชนทุกคนเนี่ยเพื่อความถูกต้องใช่เพราะว่ารัฐบาลอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาพวกสสในสภาเลือกกันเข้ามาทีนี้ประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนจะได้เลือกคนที่ต้องการเข้ามาเพราะว่าดูแล้วรัฐบาลชุดนี้ตอนสมัยชวนก็กู้มาสมัยอภิสิทธิ์ก็กู้อีกแล้วประชาชนก็เป็นหนี้กันอยู่เนี้ยใช่แทนที่จะดีขึ้นประเทศชาติจะดีขึ้นกับถอยหลังลงคือก็ไม่มีความรู้หรอกนะแต่ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะถ้ารัฐบาลทำดีประชาชนเขาก็ชอบประชาชนก็นิยมแต่ถ้ารัฐบาลทำอย่างที่แบบนี้นะประชาชนเขาก็ไม่นิยมเพราะว่าอย่างพวกเรามาเนี่ยพวกเราก็มากันด้วยใจแล้วไม่มีใครจ้างมาแถมเสียเวลาทำมาหากินแล้วไหนจะต้องเสียเงินเสียทองอีกอย่างมาวันนี้ก็มากันด้วยใจเรียกกันมาค่ารถค่ากินก็มาซื้อกินมาด้วย